ต่อตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรคะเนี่ยวันนี้นะครับก็เป็นงานประกวดดีเจของไพโอเนียร์นะครับซึ่งก็มีชื่องานว่า Thailand BDJ SX Championship 2014แล้ววันนี้ก็เป็นรอบเรียกว่าการไฟนอลรอบชิงชนะเลิศอุ๊ยตายละก็มีทั้งหมด8ขั้นนะครับที่ผ่านเข้ารอบมาตั้งแต่รอบแรกนะครับที่เราได้จัดกันนะครับที่ถือว่าเก่งที่สุดในระดับเซียนในการเล่นลูทีนนะครับเล่นดีเจของไพโอเนียร์ซึ่งวันนี้เขาก็จะมาเป็นนักตัดสินกันที่นี่นะครับเมเจอร์และชิงลูทีนค่ะแล้วโปรเจกต์นี้นี่พอได้คนที่ชนะเลิศแล้วต่อไปจะมีงานอะไรต่อไปคะพี่ครับก็สำหรับผู้ชนะเลิศนะครับนอกจากจะได้เรื่องของรางวัลจากไพโอเนียร์นะครับเครื่องเล่นตัวใหม่ล่าสุดแล้วเราก็จะมีการส่งเสริมนะครับไปรถโชว์กับไพโอเนียร์ทั่วประเทศซึ่งงาน Thailand DDJ SX นะครับของไพโอเนียร์ก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เราก็จะได้ผู้ชนะนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับของผู้ชนะเลิศ Thailand DJ SX กับไพโอเนียร์ด้วยครับแล้วก็งานในวันนี้นะครับก็ยังมีการเปิดตัวนะครับเครื่องเล่นคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่นะครับก็ชื่อรุ่นว่า DDJ SX งานรุ่นจัดมาให้เป็นฮอตดีลในวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันไปดูกันเลยดีกว่าไปค่ะพี่ป้าDDJ SZ นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับคือไซส์ขนาดเครื่องขนาดใหญ่มากสเปคฟังก์ชันของมันเนี่ยก็ได้การอัปเกรดมากับจากรุ่นเก่าฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนเครื่อง CDJ จริงๆที่ใช้ในผับซึ่งตัวนี้ความตั้งใจของบริษัทไพโอเนียร์ออกมาเนี่ยคือใช้งานในผับได้เลยแล้วเขาดีกว่ารุ่นเก่ายังไงครับพี่ดีกว่าตรงเรื่องคุณภาพเสียงก็เป็นสำหรับใช้กับ PA เพิ่มซาวด์การ์ดขึ้นมาเสร็จแล้วก็สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้ถึง2เครื่องเวลาเล่นซึ่งปกติคอนโทรลเลอร์ทั่วไปเนี่ยในคอมพิวเตอร์ต่อได้เครื่องเดียวใช่ครับก็คือเรามีเจ้าเครื่องนี้ตัวเดียวยกไปเล่นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะโดยเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช่ครับก็มีฟังก์ชันหลักๆคือพวกฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับพวกเสียงฮอร์นอะไรเงี้ยเสียงเพิ่มมาในนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มีตัวนี้เป็นมิกเซอร์ในตัวได้ด้วยคือหมายความว่าเรามี CDJ มาต่อเข้าไปก็เล่นได้อีกคือหมายความว่าเป็นมิกเซอร์ในตัวด้วยเลยฝั่งนี้ก็คือจะเหมือนกันเรามีข้างซ้ายสำหรับโหลดเพลงนี้ข้างขวาเราก็โหลดเพลงที่กำลังจะมิกกับเพลงนี้แต่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมของ2ข้างนี้เข้ามาด้วยกันแล้วก็ออกไปที่ลำโพงนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คือเรียกเป็นเด็กอันนี้ก็คือเป็นเด็ก A เด็ก B ส่วนตรงกลางเรียกว่ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ก็คือหน้าที่ผสมกันนะครับซึ่งฟังก์ชันการทำงานของตัวนี้ก็จะมีปุ่มเพลนะครับก็คือกดปุ๊บก็แต่ไม่มีเสียงเพราะผมไม่ได้ดันมิกเซอร์ขึ้นผมดันขึ้นนะครับก็มีเสียงมาละนะครับเราอยากสแครนก็ได้แบ็กสปินก็ได้นะครับถัดมาก็คืออันนี้ปุ่มหยุดนะครับปุ่มหยุดเนี่ยเราก็สามารถมาเล่นได้อีกเป็นสตาร์เตอร์คิวสามารถรัวได้ครับอันนี้ก็คือปรับสปีดให้เพียงเร็วช้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการปรับพวกจ็อกนะครับอย่างรุ่นเดี๋ยวแบ็กสปินอย่างนี้นะเดี๋ยวผมปรับมาให้เฟื่องขึ้นแล้วแป๊บเดียวก็หยุดนะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันลื่นนะมันลื่นมากเลยนะเขาบอกนะเนี่ยว่ามันปรับแบบให้มันหยุดหรือว่าให้หยุดหรือว่าให้เร็วได้อ่ะครับและนี่ก็เป็นปุ่มสต็อปนะครับเดี๋ยวผมกดหยุดเนี่ยนะเพลงมันก็จะเบรกดาวน์ลงช้าลงคือมันก็สปีดมันช้าลงมันแผ่นเสียงแผ่นเสียงรอบก็ค่อยตกลงนะฮะแล้วก็ค่อยหยุดลงข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการ fast forward คือหมายความว่าเราอยากจะฟังต้นเพลงฟังกลางเพลงนะครับอยู่ตรงหน้าจอ2อยากจะฟังท้ายเพลงนะครับแล้วว่าตรงไหนเป็นยังไงก็คือเลือกได้เลยว่าจะเอาเข้าท่อนไหนใช่โดยใช้นิ้วจี้ตรงนี้นะครับผมอยากจะฟังตรงนี้ fast screen ตรงนี้ได้เลยเป็น fast screen ครับใช่ครับส่วนนี้เป็นแผ่นโหมดนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเครื่องรุ่นนี้เลยที่ทำให้เครื่องรุ่นนี้ขายดีคือตระกูลนี้คือมี SX
แล้วก็มีพัฒนาเป็น SZ นะครับ SC ตัวนี้อันนี้คือ Hot Kill นะครับคือการเลือกครับแล้วตัวนี้มีฟังก์ชันก็คือแต่ละแผ่นเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้เองเพื่อที่ว่าดีเจเวลาเล่นจะได้จำได้ว่าเอ๊ะสมมติแผ่นนี้เป็นสีแดงนะเป็นความเข้าใจของดีเจอ๋อเป็นการตั้งค่าให้มันตั้งค่าสีให้เข้าใจเองโลก็จะเป็นการเหมือนลักษณะลูปนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเห็นไหมครับเพลงมันจะโดนลูปอยู่ยังบีทอันนี้ครึ่งบีทก็ท่านลง1-4แค่ลูปเลยมาเป็นสไลเซอร์สไลเซอร์ก็เป็นการเลือกแล้วว่าเราจะเอาเราอยากเล่นบีทไหนของเพลงแล้วราคาล่ะคะอยากรู้แล้วครับ69,900ครับถูกมากถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับเซตที่เป็น CDJ อย่างเงี้ยชุดหนึ่งประมาณ 200,000 นะครับอันนี้ลดพวกภาพมาเลยนะใช่ครับแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้การแข่งขันดีเจรอบไฟนอลรออยู่ไปชมกันดีกว่าค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้จะมาเรียนกับพี่บอยนะโอเคป่ะคะครับไปดูกันไปดูเลยคือโฉมหน้านะครับของ DJ ทั้ง8ท่านนะครับผู้ที่เข้ารอบ Thailand DDJ SX Championship ปี2014นี้ครับ On the rise you love to chase that pace Do you prefer his Rolex or his motherfucking pretty face In the club on the floor I want some more I'm waiting for a sign While you drink up expensive vodka straight to VIP no lineI've got to grab your attention, locked on your sex appeal But will you really love me? I don't have nothing to steal No Gucci, no Porsche, no steed or fancy horse No jet to Ibiza, no art or Mona Lisa No tennis, no yacht, no sweater with a knot No golf, no skiing, no platinum diamond ring, 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 ring. Ready, get sexy!